ฟลอยด์ เมเวเธอร์จูเนียร์อดีตยอดมวยไร้พ่ายชาวอเมริกาออกมาระบุว่าเขาพร้อมที่จะรับโทรศัพท์จากแมนนี่ปาเกียวคู่ปรับเก่าชาวฟิลิปปินส์และพร้อมที่จะร่วมงานด้วยหลังยอดมวยตะกร็อกไม่ได้สังกัดอยู่กับยอดโปรโมชั่นอย่างบ๊อบอารัมอีกต่อไปแล้วแต่ยังคงปฏิเสธที่จะเปิดศึกไฟล้างตากับเดอะแพ็กแมนหลังจากเคยเอาชนะคะแนนในไฟที่ทั้งคู่ดวลกำปั้นกันเมื่อปีคศ2015ก่อนหน้านี้ปาเกียวออกมาท้าให้เดอะมันนี่เปิดโอกาสให้เขาแก้มืออีกครั้งหลังจบการชกไฟที่เจ้าตัวเอาชนะ TKO ลูคัสแมททิเซ่ในยกที่7ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์ยืนยันว่าเขาไม่คิดจะหวนคืนสังเวียนชกกับปาเกียวแต่พร้อมจะร่วมงานกันในด้านอื่นโดยกล่าวว่าผมคงไม่ชกกับเขาอีกอย่างที่เขาต้องการแต่ถ้าเขาอยากทำอะไรที่มันได้เงินก็ทำไปแต่ผมไม่มีอะไรที่จะโจมตีเขาแน่นอนเขาต้องท้าผมเพราะผมคือคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการมวยหรือไม่ก็เป็นชื่อที่ทำเงินได้มากที่สุดผมไม่ค่อยได้ให้สัมภาษณ์แต่ผมก็ถูกถามไม่ต่ำกว่า7ครั้งแล้วว่าทำไมคุณกลัวที่จะชกกับปาเกียวมันเหมือนกับว่าเอาชนะเขาได้ครั้งเดียวมันยังคงไม่พอแต่นั่นมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นปาเกียวคือนักชกที่จะได้เข้าหอเกียรติยศแน่นอนในอนาคตแต่เขาแพ้ให้กับคนที่ดีที่สุดในโลกนั่นคือผมจริงๆแล้วผมพร้อมจะรับโทรศัพท์จากปาเกียวและหลังจากนั้นเราจะได้รู้ว่าเขาจะร่วมงานกับผมได้ในแบบไหนมันยังมีนักชกอีกหลายคนที่เหมาะจะเป็นคู่ชกของเขาเมเวเธอร์จูเนียร์กล่าวทิ้งท้าย